ประมวลภาพคืนที่2โรเบิร์ตสายควันนักร้องลูกทุ่งดังปล่อยโฮลั่นศาลาซึ่งทางเพื่อนๆและครอบครัวได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพเป็นเวลา6คืนที่ศาลา1วัดสุดที่สะอาดนิมิตใหม่31โดยคืนนี้จัดสวดเป็นคืนที่สองทางเพื่อนๆบริษัทโจ๊กเกอร์แฟมิลี่ที่มีน้าค่อมชวนชื่นตั๊กบริบูรณ์บอลเชิญยิ้มนุ้ยเชิญยิ้มแจ๊ชวนชื่นรวมถึงเพื่อนๆชาวตลกได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกันในคืนนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้าแจ๋วภรรยาของโรเบิร์ตรวมถึงลูกๆและญาติยังคงอยู่ในอาการเสียใจต่อการจากไปของคนรักเพราะไม่มีใครคาดคิดว่าโรเบิร์ตจะด่วนจากไปเร็วมากขนาดนี้ทุกคนที่มาร่วมงานสวดพระอภิธรรมต่างมากันด้วยใจเพราะตอนที่โรเบิร์ตยังมีชีวิตอยู่เขาเป็นที่รักของทุกคนสร้างเสียงหัวเราะให้กันมาตลอดโดยเพื่อนๆที่มาร่วมงานสวดในคืนนี้อาทิคริสหอวังแจ็คแฟนฉันจักบริบูรณ์พร้อมครอบครัวนาคอมชวนชื่นหนูเล็กเก่าเก้าจอยชวนชื่นหรือเฟือมุกจกโน้ตเชิญยิ้มจตุรงมุกจกรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นเบิ้ลปทุมราชนกวนิดาสีดอกสะดาวแอนนาชวนชื่นโย่งเชิญยิ้มแบงค์แบล็กวานิลลาพร้อมด้วยไอณพัชรินและคนอื่นๆอีกมากมายกำหนดสวดพระอภิธรรมจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่20ถึง26กันยายนเวลา19นาฬิกาและจะชาปนกิจในวันที่27กันยายนเวลา17นาฬิกาประมวลภาพในงานนายกรัฐมนตรีออกแถลงการขอให้เอาชนะโควิดให้ได้ก่อนค่อยกลับมาเรื่องการเมืองนายกรัฐมนตรีออกแถลงการห่วงโควิดระบาดระลอกใหม่วอนประชาชนยกการ์ดสูงอีกครั้งสวมหน้ากากอนามัยอย่ารวมตัวกันจำนวนมากขอให้เอาชนะโควิดให้ได้ก่อนค่อยกลับมาเรื่องการเมืองวันที่17กันยายน2563พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยออกอากาศในเวลา 18:05 วันนี้ซึ่งเป็นการบันทึกเทปโดยเป็นการพูดถึงเรื่องการแพร่ระบาดโควิดระลอกใหม่ดังนี้พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมขอพูดกับทุกท่านเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นในโลกซึ่งไม่ค่อยจะดีนักและอาจจะส่งผลต่อประเทศไทยเราด้วยในช่วงเวลาข้างหน้านี้ตอนนี้กำลังเกิดการระบาดของโควิดครั้งใหญ่ระลอกใหม่ทั้งในยุโรปและที่อื่นๆหลายที่ตัวอย่างเช่นที่ประเทศสเปนมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 30,000 คนและปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นวันละมากกว่า 12,000 คนซึ่งเป็นจำนวนการเพิ่มต่อวันที่มากกว่าเมื่อตอนสถานการณ์เลวร้ายที่สุดในเดือนมีนาคมและเมษายนที่ผ่านมาในขณะที่ประเทศฝรั่งเศสตอนนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบ 10,000 คนต่อวันซึ่งเป็นจำนวนการเพิ่มต่อวันที่มากกว่าในช่วงที่สถานการณ์แย่ที่สุดเช่นเดียวกันโดยปัจจุบันฝรั่งเศสมีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 30,000 คนส่วนที่ประเทศอังกฤษมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวใน1สัปดาห์และมีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 42,000 คนและที่อื่นๆในโลกก็ด้วยอย่างที่ประเทศอินเดียตอนนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในแค่วันเดียวกว่า 90,000 คนหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 30,000 คนต่อวันและมีผู้เสียชีวิตไปแล้วเกือบ 200,000 คนโลกกำลังตกอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ครั้งใหญ่ระลอก 2 อย่างชัดเจน
เมื่อช่วงเริ่มต้นที่เกิดการแพร่ระบาดโควิดบนโลกประเทศไทยเริ่มรับมือและพยายามระงับการแพร่ระบาดในประเทศอย่างเด็ดขาดและรวดเร็วนั่นคือเหตุผลที่วันนี้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่ถึง10คนต่อวันเมื่อเราเทียบกับประเทศอื่นหลายประเทศที่ลังลการปิดประเทศและไม่ได้ดำเนินมาตรการตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นทำให้วันนี้ประเทศเหล่านั้นมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันมากกว่าประเทศไทยเป็นพันๆเท่ากันที่ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์แบบปัจจุบันนี้ได้ถือเป็นความสำเร็จของแพทย์ทุกท่านอาสาสมัครสาธารณสุขที่น่าทึ่งทุกคนพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่บุคลากรด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องทุกคนซึ่งเป็นผู้กล้าหาญที่อยู่แนวหน้าช่วยยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดในประเทศไทยรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในสบค.แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือคนไทยทั้งประเทศที่ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิดในประเทศไทยด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือและเว้นระยะห่างทางสังคมตอนนี้เมื่อในโลกโควิดกำลังกลับมาระบาดใหญ่อีกครั้งผมจึงอยากจะขอพี่น้องประชาชนทุกคนให้ลุกขึ้นมาตั้งการ์ดของตัวเองให้สูงขึ้นอีกครั้งเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นรักษาวินัยที่ดีไว้อย่างที่เราเคยทำกันมาเพราะสงครามกับโควิดจะยังอยู่ไปอีกนานผมขอใช้โอกาสนี้พูดกับคนกลุ่มต่างๆที่อยากจะออกมารวมตัวกันประท้วงด้วยเหตุผลต่างๆของท่านเมื่อเวลาที่ท่านมารวมตัวกันท่านกำลังเพิ่มความเสี่ยงอย่างมหาศาลที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่ในประเทศไทยและขณะเดียวกันท่านกำลังเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำลายการทำมาหากินของคนไทยด้วยกันอีก10ล้านคนการจุดชนวนการแพร่ระบาดโควิดให้เสียงที่จะลุกโชนขึ้นมาอีกนั่นจะส่งผลกระทบที่เลวร้ายและทวีคูณปัญหาเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยไปสู่ระดับที่เรายังไม่เคยเจอมาก่อนผมขอให้ทุกท่านคำนึงถึงเรื่องนี้ให้มากในประเทศอื่นการรวมตัวกันและการไม่รักษาวินัยในการป้องกันโรคระบาดได้สร้างปัญหาให้กับประชาชนคนอื่นๆในประเทศของตัวเองมาแล้วตอนนี้รัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศอังกฤษและประเทศอื่นๆในยุโรปกำลังเริ่มพูดถึงการกลับมาเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการล็อกดาวน์อีกครั้งหรืออย่างในรัฐใหญ่รัฐหนึ่งของประเทศออสเตรเลียตอนนี้การเปิดร้านค้าและออฟฟิศหรือแค่การจะออกจากบ้านก็ยังมีข้อบังคับและข้อจำกัดมากมายส่วนในบ้านเราแม้ว่าการไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศจะสร้างความเจ็บปวดให้เราอย่างมากแต่อย่างน้อยร้านอาหารร้านค้าต่างๆยังเปิดได้อยู่โรงเรียนไซต์งานก่อสร้างโรงงานและสำนักงานยังเปิดได้และการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยด้วยกันเองก็ยังคงทำได้อยู่ดังนั้นเราจึงไม่ควรทำอะไรก็ตามที่จะเพิ่มความเสี่ยงให้ประเทศไทยต้องกลับไปล็อกดาวน์อีกครั้งเหมือนเมื่อเดือนมีนาคมและเมษายนที่ผ่านมาแบบนั้นจะยิ่งเพิ่มความเดือดร้อนและเจ็บปวดให้กับทุกคนผมขอบอกทุกคนที่อยากจะออกมาชุมนุมชัดๆว่าผมได้ยินสิ่งที่ท่านพูดผมรับทราบความคับข้องใจของพวกท่านในเรื่องการเมืองและความไม่พอใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญผมเคารพความคิดเห็นและความรู้สึกของท่านแต่วันนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความเจ็บปวดเร่งด่วนที่เราจำเป็นต้องจัดการก่อนนั่นคือการบรรเทาความเสียหายทางเศรษฐกิจที่โควิดได้ก่อให้เกิดขึ้นไปทั่วโลกเราไม่ควรทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งไปกว่านี้การชุมนุมจะทำให้การฟื้นเศรษฐกิจเกิดการล่าช้าเพราะจะทำลายความเชื่อมั่นของนักธุรกิจและสร้างความลังเลใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาเมืองไทยเมื่อถึงเวลาที่เราพร้อมจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครั้ง
การชุมนุมจะสร้างความวุ่นวายในประเทศและทำลายสมาธิการทำงานของภาครัฐในการจัดการกับโควิดและปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนผมจึงอยากขอให้เราเอาชนะโควิดและผ่านวิกฤตโลกครั้งนี้ไปด้วยกันให้ได้ก่อนหลังจากนั้นเราค่อยกลับมาที่เรื่องการเมืองในสถานการณ์ปัจจุบันหลายประเทศใช้ความเด็ดขาดในการยุติการประท้วงด้วยเหตุผลที่ไม่ยอมให้เกิดการกระทำที่จอการแพร่ระบาดของโควิดโดยหลายประเทศห้ามไม่ให้มีการรวมตัวใดๆทั้งสิ้นอย่างเมื่อเร็วๆนี้ในประเทศเยอรมันเมื่อมีการประท้วงของคนจำนวนกว่า 38,000 คนมีผู้ถูกจับดำเนินคดีมากกว่า300คนในคดีทำลายโอกาสของประเทศในการฟื้นฟูเศรษฐกิจการศึกษาและสังคมแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมสั่งการไปคือขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติกับผู้ชุมนุมด้วยความนิ่งนวลเพราะผมยังเชื่อว่าผู้ที่จะออกมาประท้วงจะมีความตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ควรต้องระมัดระวังและอยู่ในขอบเขตแต่ผมก็ขอฝากไปถึงทุกคนที่จะออกมารวมตัวกันว่าขอให้นึกถึงพี่น้องคนไทยด้วยกันให้มากมากคนไทยอีกเป็นสิบล้านคนที่จะได้รับผลกระทบจากการที่ท่านกำลังเพิ่มความเสี่ยงในการเจ็บป่วยจากโควิดและเพิ่มความเสี่ยงให้เราต้องกลับไปล็อกดาวน์อีกครั้งภารกิจของผมชัดเจนคือผมต้องปกป้องคนไทยไม่ให้เกิดการสูญเสียในชีวิตเป็นหมื่นชีวิตเหมือนในประเทศอื่นและป้องกันหายนะทางเศรษฐกิจที่จะตามมาจากการเสียชีวิตของผู้คนและหายนะที่จะตามมาจากการล็อกดาวน์เพราะฉะนั้นเรายังต้องระมัดระวังในการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพราะมีความเสี่ยงในการนำเชื้อโควิดเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งจะยิ่งสร้างปัญหาให้กับเราทุกคนแต่ในขณะที่ทำอย่างนั้นผมก็รู้ถึงความเจ็บปวดของทุกคนที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยวผมรู้สึกจริงๆครับว่าทุกคนเจ็บปวดหลายครั้งผมนอนไม่หลับนะครับเมื่อคิดถึงจำนวนคนที่ต้องตกงานและจำนวนธุรกิจที่ต้องปิดกิจการลงเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายมากซึ่งไม่มีทางออกไหนที่ไม่มีความเจ็บปวดรออยู่การเปิดประตูประเทศอาจจะทำให้มีนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาในระดับหนึ่งแต่เราก็รู้ว่าจะมีโควิดเข้าประเทศมาด้วยแน่นอนแม้จะมีการตรวจเช็คขนาดไหนก็ตามสิ่งที่ผมกังวลคือหากเกิดการระบาดใหญ่เป็นวงกว้างในประเทศเราอาจจะไม่สามารถรับมือได้และถ้ามันเกิดขึ้นแบบนั้นความเดือดร้อนในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องจะยิ่งรุนแรงกว่าที่เป็นอยู่ซึ่งจะไม่ได้ส่งผลเฉพาะกับภาคการท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่จะส่งผลกับทุกภาคส่วนในสังคมพี่น้องครับเรากำลังเดินเข้าสู่ช่วงเวลาที่จะยิ่งยากลำบากมากขึ้นเราจึงควรวางเรื่องการเมืองเอาไว้ก่อนแล้วจับมือร่วมแรงร่วมใจกันผ่านพ้นความยากลำบากที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์โลกไปให้ได้ผมขอให้ทุกคนยกการ์ดของตัวเองให้สูงอีกครั้งสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาหมั่นล้างมือเว้นระยะห่างทางสังคมและโชว์สปิริตของความเป็นไทยต่อไปด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันเอาชนะโควิดไปให้ได้ขอบคุณครับ